สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์นรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับพูดแล้วขนลุกโคตรเตี้ยไม่อยากเชื่อเด็กเมื่อวานซืนจะสู้ได้ขนาดนี้กุนซือฉลามชนยืนยันไม่มีอะไรต้องเสียใจแม้พลาดแชมป์ช้าง FA ครับรับไม่อยากเชื่อว่าดาวรุ่งของทีมจะสู้มาได้ขนาดนี้สะสมพบประเสริฐกุนซือชลบุรี FC ภูมิใจกับเหล่าดาวรุ่งของทีมแม้ล่าสุดชวดคว้าแชมป์ช้าง FA ครับ2020วันที่11เมษายน2564ฉลามชนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีจากการหักดานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาได้2-1ก่อนจะแพ้จุดโทษสิงห์เชียงรายอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์รวม5-4ทั้งที่ในเกมเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกผมบอกแล้วชีวิตของแต่ละคนแต่ละสาขาถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความเจ็บปวดแล้วคุณเรียนรู้กับมันคุณจะเดินข้ามปัญหาได้และจะไปเจอความสำเร็จโค้ชเตี้ยกล่าวหลังจบเกมผมให้คะแนนทีมเราปีนี้11คะแนนก็ต้องขอโทษแฟนชลบุรีด้วยว่าที่ไม่สามารถเอาถ้วย FA ครับได้และในลีกที่ต้องหนีตกชั้นก็น้อมรับคำวิจารณ์ครับผมบอกแล้วว่าปีหน้าผมวางแผนถ้ามันไม่ดีก็ไม่อยู่เพราะผมเชื่อว่าชลบุรีมีนักเตะความสามารถดีอยู่แล้วถ้าเราเติมจุดที่เราขาดได้จริงๆเราจะกลับมายืนได้อย่างสง่าผ่าเผยอีกครั้งโค้ชเตี้ยกล่าวต่ออย่างเกมนี้เฉพาะเด็กเยาวชนที่ขึ้นมาเงินเดือนรวมกันไม่ถึงแสนครับแล้วมาเล่นกับพวกเงินเดือนเฉียดล้านได้ขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วยิ่งพูดไปยิ่งน้ำตาจะไหลเพราะฉะนั้นโครงสร้างยังอยู่ตราบใดที่ผู้บริหารตังยังไม่หมดและไม่ขายออกผมเชื่อว่าทีมชุดนี้มีอนาคตและเราจะกลับมาเป็นชลบุรีเหมือนที่เรารู้จักตอนนี้ขณะที่ผมพูดอยู่ผมยังขนลุกอยู่นะผมไม่เชื่อว่าไอ้พวกเด็กเมื่อวานซืนพวกนี้จะสู้กับบุรีรัมย์เชียงรายได้ขนาดนี้แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์พวกมันอีกทีหนึ่งว่าสำหรับปีหน้าจะเป็นยังไงก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นชลบุรีในภาคที่เนียนขึ้นแข็งแรงขึ้นแม้เรื่องการดูแลเงินนอกสนามจะน้อยไปหน่อยแต่เราก็วางแผนไว้แล้วเพื่อให้เด็กมันแข็งแรงขึ้นเด็กชุดนี้กระแดะเป็นมืออาชีพจริงๆแต่ถ้าเงินไม่ถึงก็ลำบากสุดท้ายก็ยินดีกับเชียงรายและขอโทษแฟนบอลชลบุรีรวมถึงแฟนบอลที่แช่งเชียงรายด้วยก็ยืนยันว่าผมภูมิใจกับเด็กชุดนี้และจะยืนหยัดกับเด็กชุดนี้อีกหนึ่งฤดูกาลผมเชื่อว่าจะไม่มีการมานั่งด่าว่าฟอร์มไม่ดีหรือไม่เสถียรผมมั่นใจว่าเด็กจะทำได้ดีกว่านี้โค้ชเตี้ยปิดท้าย